พื่อนพี่เป็นทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลองหนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว์อะไรอะผักทอดค่ะเสียงเคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไปเหมือนว่าเขาเป็นพ่อมนะครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหมแล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 3ทุกคืนวันศุกร์ 3:30 นทางช่อง GMM 25และทาง AAS Play